มมมมีีปราาาาสสสทแแแดดดงดงดงงงงั่ิลลเนชวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับพูดจากประสาช่างสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็เช้าๆวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับเช่นเคยครับ กลับมาพบกับรายการผู้จาภาษาช่างนะครับรายการดีๆครับผมซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมโดยรายการผู้จาภาษาช่างของเราเนี่ยนะครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อนําข้อมูลข่าวสารครับแล้วก็นานาสาระความรู้ นะครับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ครับผมที่ทันสมัยนะครับมาเป็นอาหารสมองยามเช้ามาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับและแน่นอนครับผมรับฟังได้ทั้งครอบครัวนะครับก็8ปดนาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาโดยประมาณนะครับ ทางสถานีวิทยุจุฬา FM ร้อย m อ็จุดามิรนะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่จูนขึ้นมาแล้วก็มาฟังนะครับก็เรียนเชิญนะครับมาเป็นแฟนประจำรายการกันนะครับรับรองท่านจะไม่พลาดนะข้อมูลข่าวสารแล้วก็เทคโนโลยีดีๆครับผมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับ สำหรับเช้าวันอาทิตย์วันนี้ครับผมก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับที่ทางรายการได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้เชี่ยวชาญครับผมทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือนครับผมผมคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะครับถ้าดูรายการโทรทัศน์ฟังรายการวิทยุก็แล้วแต่นะครับในช่วง 3- 4สเดือนหลังที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะฟังข่าวเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวนะครับหรือแม้กระทั่งผลกระทบที่เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย นะครับดังนั้นวันนี้รายการพูดจาภาษาช่างของเรานะครับก็เลยได้เรียนเชิญท่านศาสตรา,า,าจารย์ดอตอร์ปณิธานลักคุณประสิทธิ์นะครับซึ่งปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนอกจากนี้ท่านยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ คณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาตินะครับมาพูดจาประสาช่างกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับผมต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์นะครับที่สละเวลามาพูดจาประสาช่างกับเรานะครับยินดีครับครับผมอาจารย์ครับในฐานะที่ท่านอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยทางด้านแผ่นดินไหวมา เป็นเวลาหลายสิบปีเลยครับอาจารย์ครับคบงต้องเรียนถามอาจารย์นิดนึงหรือรบกวนอาจารย์วิเคราะห์ครับผมเกี่ยวกับเ,เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มันเกิดขึ้นในช่วงหลังๆที่อาจจะบ่อยขึ้นนะครับผมอาจารย์ครับก็ที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้เกริ่นไปนะว่าตั้งแต่ต้นปีมาก็รู้สึกว่าแผ่นดินไหวนี่มันรู้สึกมันชุกนะครับผมครับ เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องที่ทางทางเราในเมืองไทยที่รู้สึกว่าชุกนะก็มีมีคนมีชาวต่างประเทศนะฮะก็ก็ก็สงสัยเหมือนกันครับแล้วก็ทางผู้เชี่ยวชาญของ USGS นะ United States Geological Survey ก็เทียบเท่ากับกรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยาสของประเทศไทยเรานี่แต่เป็นของอเมริกานะครับดูแลเรื่องเรื่องการตรวจวัดแผ่นดินไหวการให้ข้อมูลเรื่องข้อมูลเรื่องแผ่นดินไหววิเคราะห์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวก็มีนักวิทยาศาสตร์ของ USGS นะก็ได้ได้บอกว่านะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ชุกไปกว่าค่าปกติค่าเฉลี่ยปกติครับผม คือปีปีหนึ่งเนี่ยจะมีแผ่นดินไหวขนาดใหญ่มากนะคือระดับเจ็ดหน่วย er ริกเตอร์นะ <ผม S 2> ขึ้นไปเนี่ยเขาถือว่าใหญ่มากนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยจะเกิดขึ้น16 17 18ครั้งทั่วโลกนะครับแล้วก็จากสถิติที่เขาดูหนที่ผ่านมานะเมื่อครึ่งปีที่ผ่านมานี้เขา,เขาก็พบว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์เรานี้ในอดีตเคยเกิดขึ้น ถึง30ครั้งต่อปีเรียกว่าบ่อยกว่านี้อีกบ่อยกว่านี้นะแต่ว่านานๆจะมีครั้งหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็มีที่เกิดขึ้นน้อยกว่านี้เราวหกครั้ง7ครั้งก็มีนะครับในเชลีเลียก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่เรารู้สึกว่ามันชุกขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมืองมันขยาย Oh. เข้าไป oh. ในทินที่ <laughs> ที่ในอดีตเขาเคยเกิดใช่แต่ว่าไม่มีนะฮะไม่ไม่มีไม่ไม,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 มีที่อยู่ไม่มีผู้อยู่อาศัยครับ,รบเพราะฉะนั้นผลมันก็เลยมากแล้วก็แล้วก็มันก็เป็นที่เ,เป็นเป็นที่สนใจกันทั่วโลกนะครับครับผมดังน,น,นั้นจากที่ฟังท่านอาจารย์มาจริงๆแล้ว ตาการเกิดหรือความถี่ในการเกิดก็ไม่ได้เปลี่ยนมากใช่ครับผมคือไม่ได้ผิดปกติไปครับอันนี้ก็เป็นเป็นกระทู้ที่เขาาพิจารณากันนะครับแล้วเ็ก็ลงในเว็บไซต์ของ USGS นะครับอาจารย์ครับแใจกเราพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยในเมื่อมนุษย์เราคือมีการ ก่อสร้างบ้านเรือนเข้าไปในบริเวณที่ในอดีตอาจจะเคยเกิดนะครับอาจารย์แต่ตอนนี้อาจจะแหมก็จะปรับแก้ไปรื้อบ้านก็อาจจะยากแล้วล่ะครับไม่ได้นะครับคงต้องเรียนถามอาจารย์นิดนึงครับอาจารย์แล้วถ้าเราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่อยู่ในในบริเวณที่มันเกิดแผ่นดินไหวนะครับมันควรจะมีแนวทางการปฏิบัติตนคร่าวๆยังไงบ้างไหมครับ,ค,รบคือคือสาหรับ ผู้ที่คิดจะไปปลูกสร้างอาคารใหม่นะครับแล้วในบริเวณที่รู้ว่ามีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวครับผมก็สมควรที่จะปฏิบัติตามกฎกฎหมายนะครับมีกฎกระทรวงที่กำหนดให้ออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวนในระดับที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีเดียวที่จะที่จะป้องกันความความเสียหายบรรเทาความเสียหายนะครับ แต่ถ้าหากว่ามีอาคารอยู่แล้วนะเพราะว่ากฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหวเนี่ยเพิ่งมีมาในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองอก็มีอาคารตั้งมากมายที่ที่สร้างก่อนนั้นนะครับอันนี้จะทํำยังไงนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่ไม่แต่เฉพาะในเมืองไทยทั่วโลกก็มีปัญหาเดียวกันนะครับเอก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่าสําหรับบ้านเรานี่ก็ถือว่า ก็โชคดีนิดหนึ่งว่าเอกโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวนขนาดใหญ่เนี่ยม,มันมันมันน้อยนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับนในประเทศที่มีแผ่นดินไหวชุกชุมนะครับอ,อ,อย่างคือเราดูกันว่าคาบเวลาที่จะเกิดแผ่นดินไหวนขนาดใหญ่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบทางนักธรณีวิทยาได้ศึกษาในประเทศไทยว่ามันอยู่ในระดับ แต่ก่อนเข้าบอก2,000ปีศึกษาไปศึกษามามบอกว่าเดี๋ยวนี้อาจจะอยู่ในระดับ500-600ปีนะครับรบ,าบางแห่งบอกว่าอยู่ในระดับ300ปีนะครับ,รบจะยังไงก็ตามคา,าบอันนี้มันยาวกว่าที่ในญี่ปุ่นหรือแคลิฟอร์เนียเพราะฉะนั้นเราก็เราก็มีเวลาเตรียมตัวนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคืออาคารสาธารณะ อาคารโครงสร้างพื้นฐานอาคารที่สําคัญสําหรับการบรรเทาภัยเมื่อเกิดภัยไม่ว่า<อ>จะเป็นแผ่นดินไหวเรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงส่วนใหญ่พวกนี้เป็นอาคารของของราชการร,ราชการไม่ควรจะนิ่งนอนใจนะควรจะมีการ <ừ> จัดสรรง,งบประมาณทยอยจัดสรรง,งบประมาณจัดลาดับความสําคัญด้วยแล้วก็ประเมินอาคารอาคารที่สําคัญสําคัญนะแล้วถ้าหากว่าความแข็งแรงไม่พอก็จะต้องเสริม ครับผมเสริมความแข็งแรงเช่นโรงพยาบาลสำคัญมากครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมามีผู้ป่วยมีคนใช้บริการจํานวนมากต้องนะครับต้องอาคารโรงพยาบาลนี้ต้องต้องใช้ประโยชน์ได้พวกอาคารเกี่ยวกับระบบสาธารณสาธารณมูปุภคนะครับผมอาคารโรงไฟฟ้าสื่อสารคมนาคมพวกนี้นี่จําเป็นมากที่จะต้องที่จะต้องทําการศึกษาพวกเส้นทางหลัก ต้องมีการศึกษาโลจิสติกส์ให้ดีนะครับ,รบเรามีงบประมาณจำกัดแน่นอนเราก็ต้องศึกษาทางโลจิสติกส์ให้ดีแล้วก็ในเส้นทางหลักที่เป็นเส้นเลือดเนี่ยอาจจะจะต้องทำการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ประเมินปรับปรุงาตามความจะเป็นครับผมบผมว่าควรจะต้องยึดอาคารพวกนี้ก่อนส่วนเอกชนนั้นก็แล้วแต่กระเป๋าของแต่ละคนนะครับถ้าเอกชนที่กิจการใหญ่นี่นะเกิด วันดีคืนดีเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่มากแล้วก็เกิดมีความเสียหายไม่ต้องถึงพังนะแค่ต้องหยุดซ่อมหนึ่งงานิ์เดือนหนึ่งความเสียหายมากมายใช่ครับจริงๆครับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นี่อาคารเจ้าของเจ้าของอาคารนะกิจการนั้นต้องพิจารณาเองว่าจะจะรับความเสี่ยงหรือว่าจะดําเนินการ นะจ้างวิศวกรผู้รู้ประเมินแล้วก็เสริมความแข็งแรงนะครับครับผมอาจารย์ครับฟังอาจารย์มาถึงตรงนี้ผมคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะอยากทราบคร่าวๆครับผมว่าสมมติมีอาคารอยู่แล้วนะครับที่อาจจะในอดีตไม่เคยได้คิดถึงเรื่องการป้องกันเรื่องแผ่นดินไหวตรงนี้เลยนะครับอาจารย์ปกติในทางทฤษฎีหรือในทางปฏิบัติทั่วไปแล้วมีแนวทางยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ที่จะป้องกันความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวนะครับผม ครับคือคือต้องออกแบบอาคารให้มันมันแข็งแรงปลอดภัยนะครับอันนี้แนะน่นอนตามกฎกระทรวงนะครับ,รบตามมาตรฐานที่ที่ดีนะครับถ้าอาคารไม่ได้รับการออกแบบมาคืออาคารเก่านะเอ,อก็อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกควรจะจ้างผู้เชี่ยวชาญน,นะครับประเมินอาคารแล้วก็ ทำการปรับปรุงแก้ไขถ้ามีความจําเป็นนะครับ,รบซึ่งอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้นะแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้แก้ไขให้เสริมความแข็งแรงเนี่ยก็ก็แน่นอนเป็นสูงนะครับแต่แต่เรียกได้ว่าในทางทฤษฎีหรือในทางปฏิบัติทําได้แน่นอนไหมครับ,รบดังนั้นก็ถ้า ท่านเจ้าของกิจาการเจ้าของอาคารสนใจในส่วนนี้ก็น่าจะสามารถติดต่อถูกไหมครับเพราะวันนี้ท่านอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับด้านแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือนด้วย <Okay. S 2> นะครับอาจารย์คงต้องเรียนถามอาจารย์นิดนึงครับว่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาหรือแม้กระทั่งว่าผลงานในอดีตที่ผ่านมาครับผมของศูนย์เชี่ยวชาญ ทางด้านแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือนครับผมครับคือศูนย์เชี่ยวชาญของเราเนี่ยเริ่มก่อตั้งประมาณ3าปีหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวที่ครั้ง,งสำคัญนะเมื่อปี2,526ัร้อยย่สเดือนเมษายนนะครับที่แผ่นดินไหวน้เกิดขึ้นจากรอยเลื่อนสีสวัสด์ใกล้เขื่อนสีนักกินนะครับผมก็ทำให้เกิด การสั่นไหวรู้สึกไปทั่วทั้งภาคกลางแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรามีการตื่นตัวอย่างขนาดใหญ่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการผ่นดนไวในเวลาต่อมาแล้วก็เราก็ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือนหลังจากนั้น3ปีนะครับก็คืออยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ก็เป็นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยในลักษณะนี้ที่จัดตั้งเป็นเป็นหน่วยวิจัยนะครับแล้วต่อมาในภายหลัง เมื่อเมื่อเปีที่แล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ยกระดับให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือนอเราก็มีการ<ม>วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาคารต่างๆของโครงอ,องค์อาคารต่างๆเช่นเสาเช่นคานนะหรือผนังรับแรงด้านข้างเนี่ยว่าเมื่อเวลาเกิด การโยกกลับไปกลับมาจากพันดินไวเนี่ยจะมีพฤติกรรมยังไงแล้วเราจะปรับปรุงมั<อ>ให้มันดีขึ้นยังไงครับผมแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้นี่เราก็มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับคือ Melbourne University, University, เอ่อเมลเบิร์นยูนิเวอร์ซิตี้กับย<ม>ูนิเวอร์ซิตี้เอ่อกับสว i นเบิร์นอุนิเวอร์ซิตี้ออฟเทคีที่ออสเตรเลียนะครับ,รบก,ก็ส่งนักเรียนปริญยญายเอกมาอยู่กับเรา3เดือนเพมาทดสอบเ,อเสาเ เสาที่เสริมเหล็กน้อย,อยที่พบเห็นทั่วไปใน,ใ,ใ,นในประเทศกําลังพัฒนานะครับ,รบว่าภายใต้แผ่นดินไหวเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมยังไง <c oughs> เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาในการเสริมความแข็งแรงต่อไปในอนาคตนะครับ <c oughs> ครับผมอาจารย์ครับแล้วแล้วในส่วน ผลงานนะครับที่ที่เราได้ทําไปนะครับของศูนย์เชี่ยวชาญนะครับไม่ทราบว,ว่าได้มีส่วนที่จะไปพัฒนาหรือไปประยุกต์ใช้กับในส่วนในภักส่วนเอกชนข้างนอกค่อนข้างเยอะไหมครับผมครับคือ,อ,อสิ่งที่เราวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นวิจัยพื้นฐานนะครับเป็นเป็นงานวิจัยพื้นฐานเพื่อจะให้เข้าใจในพฤติกรรมของขององ,องค์อารภายใต้แผ่นดินไหว ซึ่งอันนี้นี่ก็จะไปใช้ประโยชน์ในการาปรับปรุงในการออกแบบปรับปรุงโครงสร้างให้มีพฤติกรรมดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทําเรื่องผันวิยอย่างเดียวเราก็วิจัยเรื่องเกี่ยวกับสินมิด้วยนะครับ,รบแล้วแล้วเราก็ได้ได้จัดทําคู่มือนะแนะนำเ,เกี่ยวกับการาการก่อสร้างอาคาร อาคารเล็กๆทั่วไปนะครับที่ชาวบ้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จ้างวิศวกรไปออกแบบนะครับเพราะกฎหมายไม่ได้บังคับสําหรับอาคารเล็กๆนะครับว่าเจ้าของอาคารเนี่ยถ้ามีความรู้หรือว่าให้ช่างก่อสร้างปฏิบัติตามคู่มือนั้นนะเราก็จะสามารถทําให้อาคารเนี่ยมีมีสมรรถนะดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข้อแนะนำที่ที่เรามีจัดทำเป็นคู่มือนะผู้ที่สนใจก็มาขอเราได้ คร,ครับผมก็คือเป็นคู่มือที่ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อที่ศูนย์เชี่ยวชาญได้เลยนะครับเราเขียนเป็นภาษาง่ายๆมีรูปประกรอบประกอบเยอะอๆนะครับ,รบนะเพื่อจะให้ความรู้มาพื้นฐานกับกับกับชาวบ้านกับประชาชนที่ไม่ใช่วิศรกรแต่แน่นอนวิศรกรก็ดูก็อ่านได้เป็นประโยชน์นะครับครับผม อาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงได้ได้มีโอกาสที่ทํางานหรือแม้กระทั่งในในส่วนของปัญหาสึนามิที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ,อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมอาจจะรบกวนอาจารย์เล่าสั้นๆสักนิดหนึ่งได้ไหมครับผมครับเ,เมื่อ,อ2 5 4 7อที่เกิดสึนามิแล้วก็เกิดความเสียหายอย่าง,างมากมายนี่นะทางศูนย์เราก็ได้มีวิศกรไปร่วมสำรวจความเสียหายของอาคารที่เกิดจาก เหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับแล้วก็ได้มีการวิจัยโดยได้รับทุนสนับสนุนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เราทําการศึกษาแล้วก็สร้างเพื่อเพื่อพัฒนามาตรฐานการออกแบบอาคารในอาคารอพยพในเขต ซีนามิมีความเสี่ยงที่มีความเสียงของซีนามิปานกลางระดับปานกลางนะคือระดับคลื่นอยู่ในระดับหกเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรประมาณนี้นะครับครับถ้าคลื่นมันเป็นสิบกว่าเมตรนี่ไม่มีทั่วโลกที่ไหนไม่มีใครก็จะออกแบบไว้นะครับนะครับ เราก็เราก็ได้ได้ได้ได,ได,ได้ดำเนินการในโวนน,น,นี้ร่วมกับหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับ mm hmm. ร่วมกับอาจารย์ในหลายมหาวิทยาลัยแล้วก็ผลิตได้สร้างาพัฒนามาตรฐานต mm hmm. ่าวนี้นะที่เมื่อกีพูดรวมทั้งคู่มือนะ oh, แนะนำาการการก่อสร้างาสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับ โอ้เรียกว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะครับหรือมีคนรู้จักนะครับที่อยากจะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ตรงนี้ก็สามารถติดต่อมาที่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือนได้เลยก็หรือไม่ก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะครับเว็บไซต์ของเรานี่ก็ก็เข้าไปได้วิธีง่ายที่สุดที่จะเข้าก็คือไปเซิร์ชคำว่า quake Thailand แลนด์เอิร์ธควัแล้วก็ Thailand เป็นภาษาอังกฤษนะครับใน g ูเกิะ Uh, แล้วก็โชคดีว่า เว็บไซต์ของเราจะปรากฏอ,อยู่ในหน้าแรกรเรียกว่าเป็นที่นิยมมากคราจาเรากาลังปรับปรุงเว็บไซต์อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยัง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 ปรับปรุงไม่เสร็จแต่ก็ยังเข้าได้นะครับ,รบมีข้อมูลเกี่ยวกับซูนามิพอสมควรนะครับแล้วก็จะมีคู่มือด้วยนะครับ <c oughs> คู่มือย,ยังไม่ได้ใสไว้ในโน้นเราก็เราก็จะอัพอัพอัพโหลดเข้าไปนะเราจะใส่เข้าไปในในอนาคตนะครับครับผมอาจารย์ครับในฐานะที่ท่านอาจารย์ก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับในคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติด้วยนะครับ งต้องขอรบกวนให้อาจารย์พูดถึงวัฒนธรรมความปลอดภัยท,ที่ที่เป็นในปัจจุบันในประเทศไทยเราสักนิดหนึ่งครับ,รบเรื่องเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยนะครับในบ้านเราถือว่าย่อหย่อนมากนะครับ <c oughs> ตัวอย่างง่ายๆคือคือวัฒนธรรมความปลอดภัยนี่จะต้องทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ นะครับไม่ว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตำรวจรจราจรต้องมีอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในตัวนะครับ <ผม S 1> จะต้องดำเนินวิถีชีวิตซึ่งมีความปลอดภัยเ,เป็นเป็นเป็นวิถีชีวิตเลยนะครับ,รบยกตัวอย่างนะครับเราขี่มอเตอร์มีนักเรียนมีมีนักเรียนซ่อนท้ายมอเตอร์ไซ นะหรือผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่ไม่เสรหมวกมวกันน็อกนี่ก็คือท,ทั้งทั้งที่รู้ว่ามีกฎหมายแล้วก็ทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่ปลอดภัยแต่ก็ยังทําเพื่อค,ความสะดวกอะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือไม่มีไม่มีจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในในสายเลือดต้องมีอยู่ในสายเลือดตํารวจจราจรนี่เวลาตอนเช้านี่เห็นรถมีจํานวนมากก็โบกให้รถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์นี่่าไฟแดงสวนจราจร สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีที่ไหนเขาทํากันแล้วก็เป็นอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากที่ที่ที่เราจะต้องสร้างเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชาติถ้าเรามีจิตสำนึกในเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยแล้วนี่ทุกอย่างความปลอดภัยมันจะดีขึ้นนะสันธิค่า,าพับนี่ความเสียหายเกิดขึ้นมากคนตายไปตั้ง6กสกว่าคนคทั้งทั้งที่ สถานที่แห่งนั้นเนี่ยก็ตำรวจรจราจรก็ตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็รู้อยู่ว่าไม่เปิดโดยผิกดกฎหมายแต่ก็ยังปล่อยให้มีการดำเนินการมีการดำเนินการ,รตั้งนานนะครับแล้วก็ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นี่ถ้าทุกฝ่ายมีจิตสํานึกในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ ต้องคือต้องต้องเรียนรู้ต้องมีการาให้ความรู้ใน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 โรงเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วก็ความรู้ผ่านสื่อมวลชนนะฮะไม่ใช่เฉพาะในมหาวิทยาลัยนอกมหาวิทยาลัยไอ้นอกโรงเรียนด้วยนะครับต้องมีความรู้ต้องประยุกต์วิศวกรรมในการออกแบบในการออกแบบที่กำ<อ>านังถึง เพื่อความปลอดภยัย<ว>นะครับอ๋อเรื่องเรื่องเรื่องการความรู้เนี่ยในสานประกอบการนะในสานที่ก่อสร้างครับเ,เจ้าของเ,อเจ้าของบริษัทรับมาก่อสร้างก็ต้องฝึกอบรม,มพนักง,งานนะฮะคนงานให้รู้ความมาตรฐานความปลอดภยัยโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องฝึกอบรมสิ่งเหล่านี้มันต้องต้องทำนะเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็ทุกอย่างต้องปฏิบัติตาม ตามกฎหมายตามหลักของความปลอดภัยที่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ถูกต้องตำรวจตำรวจจราจรตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องต้องบังคับใช้กฎหมายนะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแล้วก็คือท<ค>า <ำ S 1> <ม>เสียหายอย,ย่างแย่หลวงได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับครับผมอาจารย์ครับแล้ว,แล,วแล้วในส่วนเมือ่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยนะครับอาจารย์ที่เขามีการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยนะครับอาจารย์ถ้าเรามอง ความสัมพันธ์กับการเกิดแผ่นดินไหวอางี้ครับอาจารย์เขามีแนวทางหรือมีคู่มือรหรือมีการให้ความรู้กับประชาชนาคราเยอะไหมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมากนะครับเมื่อวานนี้ผมไปร่วมสัมนากับออปออกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงอาหอสาหอสไทยนะครับทางทางปพก็ได้จัดทำโปสเตอร์นะ จริงๆไม่ใช่แต่เฉพาะปปพนะครับทางาทรกรมธรณีวิยทยากรมทรัพยากรธรณีรวิทยาเนี่ยก็กกได้ทำนะทำโปสเตอร์ในทำนองเดียวกันก,ร,กรมบุตรโดยนิยมวิทยาก็ได้ทําเหมือนกัน<ม>นะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือในในเมืองไทยก็ได้มีการตื่นตัวดีขึ้นพอสมควรนะดีขึ้นมากทีเดียวก็ว่าได้นะครับที่ทำโปสเตอร์แนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยต่างๆ<ม>นะครับ,รบในโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีการ มีการจัดเป็นหลักสูตรนะครับจริงค่คคนอนข้างสำคัญ<อ>นะครับเ,เ,เป็นเรื่องสาคัญสอนกับเด็กๆได้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเ,เด็กอังกฤษชาวอังกฤษอายุ10ขวบอยู่ที่ภูเก็ต เห็นน้ําทะเลลดก็นึกถึงเรื่องที่อาจารย์สอนมาได้ก็บอกบอกคบคุณแม่นะว่าซึ่นี้ไมนจะเกิดนะอแล้วก็จากอันนี้ก็ทําให้สามารถที่จะช่วยชีวิตคนได้ต่างๆหลายสิบคนนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดครับครับผมอาจารย์ครับคงเป็นคําถามข้อสุดท้ายนะครับอาจารย์และในมุมมองของของรัฐบาลเนยครับอาจารย์อาจารย์คิดว่าทางรัฐบาลควรควรมีการ โปรโมทแนวทางยังไงหรือเปล่าครับอาจารย์เกี่ยวกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในประเทศเราก็จาเป็นอย่างยิ่งครับก็รู้อย่างเดียวไม่พอนะหนึ่งต้องให้รู้ต้อง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 การศึกษาเข้าไปในมหาวิทยาลัยทั้งหลายทั้งปวงสื่อมวลชนต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ต้องปลูกฝังให้เป็นเป็นเป็นอยู่ในสายเลือดนะฮะให้เป็นเป็นเรื่องที่ทาเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็จะต้องมีการ มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจังนะครับใครทำผิดก็ต้องมีการลงโทษอย่างที่ว่านี่นะแล้วบุคลากรทางด้านนี้ก็ค่อนข้างน้อยนะครับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการการที่จะมาดูแลเรื่องความปลอดภัยจากภัยธรรมชาตินี่มีน้อยมากๆเลยจะต้องมีการส่งเสริมให้ทุนการศึกษานะฮะ เพื่อจะเพื่อจะให้สร้างบุคลากรมามาในหน่วยงานต่างๆนะมารับใช้ในหน่วยงานต่างๆเพื่อจะอได้ช่วยประโยชน์ใช้ประโยชน์ในการช่วยบรรเทาภายัยอย่างเช่นนักธรณีวิทยานี่มีน้อยมากนะรหรือว่า,าทางด้านวิศวกรนะที่รู้เรื่องทางด้านนี้นี่ก็มีน้อยนะเพราะฉะนั้นจะต้องส่งเสริมให้ให้ให,ให้จะต้องมีการลงทุนทางด้านาการศึกษา นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนประชาชนที่มีบุตรหลานนะให้สนใจนศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการ บรรเทาภัยธรรมชาติครับผมนะครับ่องนัมาก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางภาพวิศวกรรมโยธาก็ด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมครับผมก็เช้าวันอาทิตย์วันนี้ครับท่านอาจารย์ครับเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านศาสตราจารย์ดรปณิธานรักคุณพระสิทธิ์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านอาจารย์สละเวลามาพูดจาประสาช่างกับเราครับอาจารย์ขอบพระคุณครับขอบคุณครับครับผมคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงได้รับข้อมูลนะครับแล้วก็องค์ความรู้ทางด้าน แผ่นดินไหวรวมไปถึงวัฒนธรรมความปลอดภัยนะครับที่ควรจะต้องมีการโปรโมทสร้างเสริมกันนะครับผมทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อเสนอแนะติชมรายการนะครับก็อีเมลมาหาเราครับ engineeringtalk2010@gmail.com นะครับหรือแม้กระทั่งเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เว็บไซต์ของคณะนะครับ w w w e n g j u l a a c t h นะครับข้างในก็จะมีข้อมูลมากมายนะครับผมและอาทิตย์หน้านะครับกลับมาพบกับรายการพูดจาภาษาช่างนะครับเราจะพูดจา กันเรื่องอุปกรณ์เตือนแก๊สรั่วนะครับก็อย่าลืมนะครับมาเป็นแฟนประจํากันครับผมวันนี้ผมดรพิสุทธิ์เพียรมณัคคุณและท่านอาจารย์ปณิธานก็องลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพูดคุยกับวิศวกรในทุกๆมุมมองกับ พูดจากประสาช่างดังปินดอนนั้นทุกคนผูกพันมันในวิญญา